بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาและความเจริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมจะได้มาพูดคุยกับท่านทั้งหลายในประเด็นสำคัญของพวกเราที่ผมใช้คำว่าพูดคุยเรื่องของพวกเราก็คือเรื่องของศาสนานั่นเองเพราะศาสนานี่ไม่ใช่ของใครคนหนึ่งคนใดแต่เป็นเรื่องระบบการดำเนินชีวิตที่ทุกคนจะต้องนำมาปฏิบัติใครปฏิบัติได้มากกว่าก็ถือว่าเขาจะประสบความสำเร็จมากกว่านะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าใครรู้มากกว่าแล้วก็จะประสบสำเร็จมากกว่าไม่ใช่นะครับเพราะบางคนรู้อย่างเดียวแต่ทำน้อยรู้มากทำน้อยก็ไม่ประสบความสำเร็จฉะนั้นใครที่นำไปปฏิบัติได้มากเท่าไหร่เขาก็จะประสบสำเร็จมากเท่านั้นฉะนั้นในเดือนรอมฎอนนี้ก็เป็นเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้พวกเรามีกิจกรรมเพิ่มขึ้นนะครับมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปกติแต่หลายๆอย่างส่วนใหญ่เลยก็คือเป็นกิจกรรมหรือว่าข้อห้ามข้อใช้ที่พวกเราจะต้องปฏิบัติเหมือนกับเดือนอื่นๆอยู่แล้วแต่ว่าในเดือนนี้ก็มีกรณีพิเศษหรือว่าเป็นการย้ำเตือนเพื่อที่จะได้เกิดความเคยชินกับสิ่งที่ดีงามอันนี้ในวันนี้ก็จะได้ทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายในประเด็นที่ว่าเราจะมีข้อปฏิบัติอย่างไรในช่วงของเดือนรอมฎอนที่จะให้ได้ผลสูงสุดในการถือศีลอดของเรานะครับคำว่าได้ผลสูงสุดนี้ก็คือได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยในข้อปฏิบัติแล้วก็ในเรื่องของภาคผลที่อัลเลาะห์จะตอบแทนตรงนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับอันนี้ตามปกติแล้วถ้าผมมาพูดก่อนจากรอมฎอนนี้ผมก็จะพูดว่าให้พวกเรานี่เตรียมการในเรื่องของการที่จะเข้าสู่รอมฎอนเนี่ยมันมีอยู่3ประเด็นด้วยกันอันนี้ผมขอย้อนหลังไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคนเราจะทำงานอะไรก็ตามจะเข้าสู่การปฏิบัติงานใดก็ตามเนี่ยจะต้องมีความพร้อมหรือเตรียมการเพราะคนที่มีความพร้อมมีการเตรียมการนี่ย่อมได้เปรียบกว่าคนที่เข้าไปทำงานเหมือนกับว่าโดยบังเอิญนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมการเข้าสู่รอมฎอนเนี่ยมันย่อมมีอยู่ประมาณ3ประการในการหลักๆคือ1เตรียมเรื่องอีหม่านหัวใจของเราที่จะรองรับบทบัญญัติของอัลลอฮ์หัวใจเราต้องพร้อมคนเราถ้าใจไม่พร้อมเนี่ยทำอะไรก็ไม่สำเร็จหรอกครับเหมือนเราจะทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งที่บ้านของเราใจเราไม่รักเราไม่พร้อมเขาเรียกว่าใจมันไม่สู้ใจมันไม่รับเลยไม่ได้ฉะนั้นทหารที่จะออกรบเนี่ยเขาไม่ได้ดูแต่เพียงในเรื่องของอาวุธพร้อมหรือไม่พร้อมนะครับผมเคยเป็นทหารรู้เขาจะสอนว่าพวกเราใจพร้อมไหมว่าใจพร้อมไหมเขาจะถามก่อนเลยถ้าใจพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็ติดตามมาแต่ถ้าอาวุธพร้อมแต่ใจไม่พร้อมเนี่ยสู้ไม่ได้จนกระทั่งมีนักวิชาการคนหนึ่งเขาบอกว่าอาวุธจะดีแค่ไหนก็ตามถ้าอยู่ในมือของคนขี้ขลาดปราศจากความสำเร็จฉะนั้นอาวุธจะดีแค่ไหนก็ตามถ้าอยู่ในมือของคนไม่สู้เนี่ยถามว่าเกิดประโยชน์ไหมไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยฉะนั้นอยากจะขอฝากพวกเราหัวใจตรงความนี้ผมพูดคร่าวๆนะครับเพราะว่าอัลลอฮ์เรียกว่ายาอายุฮัลลาซีนาอามานูเรียกพวกเราอีมานนะครับบรรดาผู้ที่มีอีมานทั้งหลายกุติบาอะลัยกุมุสซิยามการเดือนสดได้ถูกกำหนดมายังพวกเจ้ากะมากุติบัลลาซีนามินกอบลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูลเช่นเดียวกับที่ถูกกำหนดมาแล้วอย่างประชาชาติแต่ก่อนเพื่อที่พวกเจ้าจะเกิดความยำเกรงนี่ก็คืออัลลอฮ์เรียกคนที่อีมานฉะนั้นเราเนี่ยจะต้องเป็นคนที่พร้อมนะครับประการที่สองก็คือเราจะต้องเป็นผู้ที่เตรียมการเกี่ยวกับเรื่องของความรู้
อัลลอฮ์บอกว่าในอัลกุรอานว่ากุลฮัลยัสตาวิลละซีนะยะอ์ลามูนวัลละซีนะลายะอ์ลามูนจงประกาศเถิดมูฮัมหมัดอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมูฮัมหมัดมาประกาศแก่ประชาชาติของท่านว่าบรรดาผู้ที่มีความรู้และบรรดาผู้ที่ไม่มีความรู้นั้นน่ะมันเท่ากันหรือเป็นคำถามที่ไม่ต้องอาศัยคำตอบเขาเรียกเป็นคำถามที่ปฏิเสธในตัวก็คือไม่เท่ากันคนรู้กับคนไม่รู้เนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับไม่ว่าจะทำอะไรนะครับคนหนึ่งเขาให้ไปปลูกบ้านสองหลังอีกคนหนึ่งรู้เรื่องเป็นช่างไม้อีกคนหนึ่งไม่รู้เรื่องเลยเอาไปปลูกบ้านพร้อมกันดูซิว่ามันจะออกมายังไงมันจะออกมายังไงไอ้คนรู้เขาก็ปลูกมาไม่นานเขาก็เป็นรูปเป็นร่างเป็นทรงแล้วก็เข้าไปอยู่อาศัยได้ไอ้คนที่ไม่รู้เนี่ยลองผิดลองถูกลองเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาไปมาปลูกบ้านกลายเป็นเรือซะละคือมันไม่คนที่ไม่มีความรู้มันย่อมแตกต่างกันฉะนั้นเราต้องเตรียมความรู้และความรู้ที่เตรียมเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้เอาเข้าประเด็นที่จะพูดคุยวันนี้เลยก็คือความรู้เนี่ยเราเน้นอยู่สองประการท่านจำให้ดีนะครับประการที่หนึ่งเราจะต้องศึกษาว่าอะไรที่ทำไปแล้วเสียศีลอดเสียตัวศีลอดเลยต้องรู้นะครับว่าเราทำอะไรแล้วเสียศีลอดไม่ได้เลยวันนั้นเช่นในเรื่องของการดื่มน้ำเช่นเรื่องของการที่เราไออะไรล่ะทำสิ่งที่ศาสนาห้ามในช่วงของเดือนรอมฎอนเช่นอย่าไปร่วมหลับนอนสามีภรรยากันอะไรกันเนี่ยคือเป็นเรื่องที่ในช่วงกลางวันเนี่ยศาสนาห้ามนี่เราต้องเรียนให้รู้เตรียมความรู้ว่าอะไรที่ทำให้เสียศีลอดนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับต้องเตรียมในเรื่องของการนี่อะไรจะทำให้เสียศีลอดแล้วก็การที่จะไม่ให้เสียเรื่องศีลอดเนี่ย1ไม่ให้เสียเรื่องถือการถือศีลอด2ต้องเรียนรู้ไม่ให้เกิดความเสียหายในเรื่องผลบุญตรงนี้สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าคนเราเรียนรู้ไม่เรียนรู้เนี่ยนะครับถือศีลอดเนี่ยถือไปเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้อะไรได้หิวอย่างเดียวเขาเรียกเสียผลบุญเสียบวชกับเสียผลบุญน่ะท่านเข้าใจให้ดีนะถ้าเสียบวชเนี่ยคือเสียไปเลยในวันนั้นใช้ไม่ได้เลยต้องไปชดใช้วันอื่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเสียผลบุญเนี่ยซื้อสินอดในวันนั้นใช้ได้ยกตัวอย่างง่ายเช่นคนชอบนินทาชอบด่าคนผลเสียสินอดไหมไม่เสียแต่ว่าผลบุญเสียไหมเสียไม่ได้อะไรนี่ต้องรักษาเดี๋ยวผมจะได้พูดรายละเอียดไปนะครับแล้วก็ประการที่สองเมื่อกี้นี่ประการที่หนึ่งมีสองประเด็นนะประการที่สองก็มีสองประเด็นเราต้องเตรียมความรู้ให้ได้มาซึ่งความถูกต้องของการถือศีลอดเขาก็ถือศีลอดเนี่ยก็ถือให้ถูกต้องเลยว่าเขาเริ่มอดอาหารตั้งแต่เมื่อใดแล้วก็ถึงเมื่อใดนะครับตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนตั้งดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าอันนี้เรียนให้เกิดความถูกต้องนะครับสอในประเด็นที่สองในเรื่องที่จะให้ได้มาความถูกต้องแล้วเนี่ยครับว่าการถือศีลอดนั้นมีอะไรอีกที่จะให้ได้มาซึ่งผลบุญนั่นคือหมายความว่าวันหนึ่งในเดือนรอมฎอนเนี่ยไม่ใช่เอาว่าถือให้มันพ้นไปฟดูอย่างเดียวไม่ใช่มีอะไรบ้างมีการอ่านกุรอานมีละหมาดอียามค่ำคืนให้ได้มาเรื่องผลบุญให้มากขึ้นนี่คือเรื่องได้อ้าวสรุปนี่คือข้อที่สองนะครับเตรียมส่วนข้อที่เดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาพูดประเด็นนี้ส่วนข้อที่สามที่ให้เตรียมเนี่ยนะครับบางคนบอกไม่น่าจะเกี่ยวปล่อยให้เป็นธรรมชาติก็แล้วไปไม่ใช่นะครับเรื่องของการเตรียมสุขภาพบางคนบอกทำไมเอามาเกี่ยวข้องอะไรเตรียมสุขภาพเรื่องของการเตรียมสุขภาพเนี่ยนะท่านไม่เป็นโรคท่านอาจจะไม่รู้เตรียมยังไงเช่นเราเนี่ยเคยหาหมอเป็นประจำแล้วก็คนเป็นเบาหวานเนี่ยผมรู้เรื่องเลยแล้วเรื่องเบาหวานเนี่ยเพราะว่าเบาหวานเนี่ยเป็นมาหลายสิบปีแล้ว20กว่าปีเป็นมาแล้วก็ฉีดยาเนี่ยอินซูลินเนี่ยฉีดหรือว่ากินเนี่ยเวลาเข้าเดือนรอมฎอนเนี่ย
หมอก็ต้องปรับยาต้องปรับว่าจะฉีดก่อนหรือฉีดหลังฉีดเช้าฉีดเย็นเปลี่ยนใหม่ปริมาณไม่เท่ากันเวลาไม่ต้องเปลี่ยนเพราะเรางดอาหารในช่วงกลางวันเนี่ยฉะนั้นทำไมงั้นแล้วเดี๋ยวเกิดการช็อกเพราะคนเป็นเบาหวานเนี่ยเบาหวานสูงก็ไม่ได้เบาหวานต่ำลงมามากก็ไม่ได้นะครับผมเคยเหลือ50 40เนี่ยช็อกพวกนำส่งโรงพยาบาลด่วนเลยเคยเป็นมา2ครั้งมาแล้วก็อยู่โรงพยาบาลตอนหลังนี่สูงมากพอสูงมากก็ปรับอยู่ในโรงพยาบาล2อาทิตย์หมอกว่าจะเอาลงให้ปกติได้ก็ดังนั้นมาก็ทำอยู่แล้วได้สัก 2-3 เดือนแล้วอันนี้เราเตรียมสุขภาพนี่เพื่อที่เราจะได้เข้าไปสู่เดือนรมฎอนในการเดือนสะดวกเนี่ยอย่างครบถ้วนแล้วก็ถ้าเราไม่ถามหมอนี่ถามว่าป่วยอย่างเราเนี่ยจะถือศีลอดได้หรือไม่ได้ต้องถามนะครับถามว่าผมเนี่ยเป็นโรคอย่างนี้อย่างเงี้ยเราจะถือศีลอดได้ไหมหมอบอกถ้าถืองดอาหารเรื่องนี้ดีไม่ดีก็อาจจะเป็นลมพับหรือเสียชีวิตได้ฉะนั้นต้องไม่งดอาหารถ้าอย่างนี้เราต้องฟังหมอเราก็จะได้ไม่ถือบางเพราะว่าคนป่วยที่จะอนุญาตโดยไม่ต้องถือศีลอดเนี่ยมันมีป่วยอยู่2อย่างคือ1ป่วยที่หัวมีความหวังหายอย่างนี้ต้องชดใช้ถ้าวันนี้ไม่ได้ถือประการที่2คือคนป่วยที่ป่วยเรื้อรังเช่นผู้สูงอายุเขาเรียกป่วยพาตายตามภาษาชาวบ้านเรียกกันนะป่วยพาตายอย่างนี้ไม่ต้องถือศีลอดแต่ว่าให้ใช้ฟิดยะวันละ1มุดนะครับหรือว่าเรียกคนมาอาทานอาหาร1มื้อนะครับก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็ไปเรียกเขาเรียกป่วยเรื้อรังป่วยเรื้อรังนี่ก็เป็นมีหลายอย่างนะครับแต่ขี้เกียจเรื้อรังไม่มีนะถ้าขี้เกียจเรื้อรังนี่โดนฟาดอย่างเดียวประเภทนี้ถ้าป่วยเรื้อรังนี่ก็คือหมายความว่าใช้กสารได้อันนี้คือการเตรียมสุขภาพบางคนบอกไม่น่าจะเกี่ยวกันเรื่องเรื้อรังเราไม่ต้องเตรียมอะไรอิสลามไม่มีระบบของการทรมานถ้าใครรู้ว่าถือศีลอดไปแล้วเป็นอันตรายต่อร่างกายไม่ต้องถือนะครับอิสลามไม่มีระบบการทรมานร่างกายฉะนั้นถือศีลอดเนี่ยคือคนแข็งแรงแล้วก็ให้ถือเพื่อที่ให้เขาได้มีความอดทนแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการทรมานตัวคนแย่แล้วอาการไม่ดีแล้วก็ให้ถือจนกระทั่งไปลมบับไปลมบับมาแล้วก็ยังต้องให้ถืออีกไม่ใช่อิสลามไม่ให้ทำอย่างนั้นให้ละศีลอดแล้วก็ดูว่าชดใช้วันหลังได้ไหมถ้าชดใช้วันหลังได้ก็ชดใช้ถ้าป่วยเรื้อรังอย่างที่ว่านี้ก็ใช้ข้าวฟิดยะไปอันนี้ก็หมายถึงต้องเตรียมเรื่องสุขภาพอย่างนี้ตอนนี้ผมขอย้อนมาพูดในการเตรียมการประเด็นที่สองก็คือในเรื่องของการที่ว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาว่าถือศีลอดไปแล้วอย่าให้เกิดความเสียหายเสียของการถือศีลอดเลยนะครับนี่ที่จะพูดในวันนี้การทำให้เสียศีลอดเลยเนี่ยมันมีหลายประการเสียเลยนะเสียวันนั้นเลยเช่นในเรื่องของการทานอาหารกลางวันโดยเจตนาและเจตนาที่ให้อาเจียนออกมาก็เสียศีลอดแต่มีหลายคนก็ถามว่าฉีดยาเสียไหมพวกเรานี่ก็ยังสับสนก็มีหลายคนนะครับเราเคยศึกษามาว่าโอ้ฉีดยาไม่ได้ฉีดยาไม่เสียศีลอดนะครับต่อให้หยอดตาก็ไม่เสียหยอดจมูกก็ไม่เสียเพราะมันไม่ใช่เรื่องของอาหารที่เข้าไปในกระเพาะนะครับไม่เสียแต่ในแง่ของการที่ว่าถ้าเราลืมในการบริโภคอาหารไปมีผู้ไปท้วงติงก็ไม่เสียท้วงติงว่าอันนี้ถือศีลอดไม่ใช่เหรอใช่หยุดเดี๋ยวนั้นเลยก็ที่กินไปจะเป็นกี่จานกี่ถ้วยกี่กะละมังก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่ารู้กันไม่ได้นะมาบางคนมีนัดกันว่าตระกูลลืมแล้วมึงไม่ต้องเตือนนะอย่างนี้อย่างนี้เจตนานะครับฉะนั้นเรื่องการบริโภคตอนนี้พวกเราก็ต้องมาเข้าใจว่าสิ่งที่จะทำให้เสียศีลอดเนี่ยเรื่องจริงแล้วมันก็มีไม่กี่ประการแต่เราเนี่ยเป็นคนที่เ
คยบางครั้งศึกษามาอย่างผมเนี่ยผมก็บอกตรงเลยว่าศึกษามาว่าไอ้นู่นก็เสียไอ้นี่ก็เสียแม้กระทั่งจมูกเราเนี่ยถ้าเอามือแย่ไปเนี่ยนะครับถ้าแย่ไปแค่พอดีแค่นี้ไม่เสียแต่ถ้าเอาเข้าไปลึกหน่อยเสียอีกละอะไรที่เป็นโพรงเป็นรูเนี่ยเข้าไม่ได้เลยนะครับคือแบบเดิมๆที่เราเข้าใจกันบางคนเนี่ยอาบน้ำเนี่ยครับสมัยก่อนที่มีลำคลองที่ยังอาบได้นะครับแถวน้องจอกเราได้แก่พออาบได้อาบได้เนี่ยเขาลงน้ำเนี่ยนะขอโทษนะครับเขาไม่อะไรไม่ระบายลมอ่ะพูดกันง่ายคือถ้าผายลมในน้ำนี่ถือว่าเสียบวชโอ้โหเพราะว่าน้ำมันจะวิ่งเข้าได้มันเกินอ่ะพวกเราก็มีความเข้าใจกันนะครับก่อนสมัยก่อนเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ทำมาชนิดว่าคนเราเนี่ยผายลมในน้ำไม่ได้น้ำเข้านะเดินไปไหนไม่ได้มันก็หลุดเรื่อยไปล่ะขอโทษแล้วอุจจาระมันก็หลุดเรื่อยไปล่ะดังนั้นว่าอัลลอฮ์ทำมาสำเร็จมันมีเขาเรียกภาษาเครื่องเขามีซีนในน้ำมันไม่เข้าเวลาของออกแล้วมันก็ปิดของมันไม่ต้องไปห่วงนะครับในสมัยของบรรดาสหายท่านอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยเวลาร้อนจัดท่านทำยังไงรู้ไหมท่านเอาผ้าเนี่ยไปจุ่มน้ำแล้วก็เอามาพันตัวทำได้นะครับทำได้อันนี้ไม่ทำให้เสียเส้นอดแล้วก็คนแถวบ้านผมก็มาถามผมเขาเป็นโรคไมเกรนเนี่ยเขาจะปวดหัวตลอดเวลาถึงจะปวดหัวแล้วแกก็เอาผ้าวากามานี่พันหัวแล้วเอาลงแข็งใส่ก็บอกให้หัวมันเย็นก็ไม่เสียสินอดนะครับว่ายน้ำแล้วก็ลงไปอาบน้ำมุดน้ำอะไรเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าน้ำมันจะเข้าหูเข้าหัวอะไรก็ไม่ต้องก็หมายถึงว่าไม่เสียสินอดนะครับนอกจากเราเจตนากินไอ้ที่หลักๆในเรื่องที่ทำให้เสียสินอดเลยเนี่ยก็มีอะไรล่ะมีในเรื่องการกินนะมีบางคนถามถ้าให้น้ำเกลือล่ะให้น้ำเกลือเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องทำให้อิ่มในเรื่องของกระเพาะอะไรต่างๆอันนี้ไม่ได้นะครับบางคนเนี่ยแต่จะเข้าห้องแอร์นอนนอกแอร์ทั้งวันเลยถามว่าเจตนาอะไรไม่ให้ลำบากเลยอันนั้นเรื่องผลบุญก็ไม่ได้แต่ไม่เสียสินอดไม่เสียนะบางคนก็เปิดแอร์ทั้งวันหัวเสือเข้าห้องแอร์แล้วก็ยาวเลยตียาวเลยนู่นละอีกทีนึงก็พวกใกล้จะอาซานละหมาดมักริบไปแล้วละสินอดไอ้อย่างนั้นเนี่ยเราไม่ได้ดำเนินชีวิตประจำวันพอถือสินอดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราเคยอิ่มเราเคยทำงานยังไงเราเคยกินยังไงเราเคยอิ่มแต่นี้เรามาทำงานตามปกติแล้วก็งดอาหารในช่วงที่ศาสนาห้ามนั่นแหละเขาเรียกเป็นการถือศีลอดที่ได้ผลบุญเต็มที่เพราะดำเนินชีวิตประจำวันปกติไม่ใช่ว่าวันนึงพอถือศีลอดก็หาที่ราบนอนอย่างเดียวเห็นตรงไหนก็ดูแล้วมันเหมาะไปหมดนะครับคนเวลามันง่วงเต็มที่เนี่ยดูตรงไหนมันเหมาะไปหมดนะฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้ก็ให้เราดำเนินชีวิตตามปกติคนที่เคยทำงานก็ทำไปแล้วถามว่าแล้วก็มันหิวล่ะอ้าวถือศีลอดนี่แหละให้หิวล่ะถ้าไม่หิวแล้วก็ไม่ใช่เด้ใช่ไหมคนงดอาหารนี่หิวมันเรื่องปกติถูกต้องแล้วอ่ะถ้าใครบอกอู้เรานี่ไม่หิวเลยไม่หิวแล้วคุณจะได้ลิ้มรสในการถือศีลอดยังไงอ่ะวันนึงนี่ไม่หิวเลยให้น้ำเกลือนอนตัวเย็นเนี่ยในห้องแอร์ไม่เพราะให้น้ำเกลือในตัวมันจะเย็นนะตัวมันจะเย็นอันนี้ไม่ได้ผลบุญนะคือเสียเลยแหละแล้วจากการกระบอกเสียแต่ว่าฉีดยาปกติรักษาไข้รักษาป่วยอะไรนี่ไม่เสียนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องทำเสียด้วยนี่ก็คือเรื่องประเภทที่จะเกี่ยวเรื่องการกินถามว่าชิมอาหารได้ไหมชิมอาหารนี่อย่าให้เข้าไปในคอนะให้ลิ้มรสได้นะครับชิมอาหารได้แล้วเกินน้ำลายปกตินะครับไอ้เรื่องน้ำลายเนี่ยพวกเรากว่าจะเข้าใจกันได้เนี่ยเอากันนานมากันหลายปีนะสมัยก่อนเนี่ยแถวบ้านผมเนี่ย
ข้าไปละหมาดในมัสยิดมีกระป๋องนมกันเลยอัลลอฮ์บ้วนน้ำลายในมัสยิดเนี่ยถือกระป๋องนมถือกระป๋องนมเข้าไปเลยอันนี้ไม่ต้องน้ำลายปกตินะครับถ้าเราบ้วนน้ำลายทิ้งเนี่ยอันตรายด้วยซ้ำเพราะว่ามันจะไม่มีที่สิ่งที่จะเข้าไปหมายถึงว่าให้มันอยู่ปกติของมันฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้ก็ไม่ทำให้เสียศีลอดนะครับแล้วเรื่องชิมอาหารได้เรื่องอาบน้ำได้เรื่องในเรื่องการเรียกว่าของคนเอาแยงหูได้ไหมได้นะไม่มีปัญหาอะไรก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่จะเข้าไปในกระเพาะอาหารเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินอันนั้นเด็ดขาดอีกประการหนึ่งที่จะทำให้เสียศีลอดนะครับอีกประการหนึ่งก็คือการร่วมหลับนอนแบบสามีภรรยาในช่วงของกลางวันกลางคืนไม่ห้ามก็ในเรื่องของกลางวันก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าขอโทษนะคือแต่ว่าพวกเรานี่ไม่ค่อยมีประเพณีฝรั่งอ่ะเวลาเขาจะออกจากบ้านไปไหนเขาก็กูจุ๊บกันแล้วก็อย่างนั้นก็ไม่เสียศีลอดนะสามีภรรยานั้นไม่เสียอันนี้ของเราก็ไม่ค่อยได้มีเรื่องเหล่านี้นะครับก็ไม่เป็นไรถ้าใครถามก็ถือว่าไม่เสียศีลอดระหว่างสามีภรรยานะคือไม่เสียกับคนอื่นก็เสียไหมกับคนอื่นน่ะมันไอ้นั่นอย่างเดียวคือหมายว่าบาปนะแต่ว่าศีลอดก็ไม่เสียอันนี้ก็เคยข้อหนึ่งส่วนอีกข้อหนึ่งที่ศาสนาถือว่าสาบีแล้วก็เสียงก็คือเจตนาอาเจียนเข้าใจไหมเจตนาอาเจียนสมมติถ้าเราทานอาหารสดมาแล้วมันมีอะไรขึ้นไส้อยู่ๆมาอาเจียนเองอย่างนี้ไม่เสียศีลอดนะแต่ว่าอยู่ๆแล้วโอ้โหมันกินรู้สึกมันแน่นนะเพราะว่าสดกินเยอะไปเรามือล่วงออกไปอย่างนี้เสียศีลอดเอามือแย่ไปแล้วให้อาเจียนออกมาถือว่าเสียศีลอดเพราะบางคนเราเนี่ยเวลากินเนี่ยพวกเรามันเตรียมการเก่งเตรียมการยังไงล่ะโอ้เวลาจะถือศีลอดตอนกินข้าวสะฮดเนี่ยต้องกินให้เต็มที่เพราะพวกนี้เราจะอดทั้งวันกินเต็มที่เลยพอเวลาละศีลอดวันนี้เราละศีลอดต้องเต็มที่เพราะเราอดมาทั้งวันสรุปแล้วอ่ะเต็มไปเต็มมาเต็มไปเต็มมาเลยจนกระทั่งละศีลอดแล้วเนี่ยไปละหมาดไม่ได้ไปละหมาดไม่ได้นั่งพิงรั้วหน้าบ้านตัวละตรงเป็นอลีฟเลย คือหมายว่ามันแน่นฉะนั้นว่าเอาพอดีฐานอินพระลำแล้วอะไรแล้วดื่มน้ำก็ไปละหมาดไปละหมาดแล้วก็มาทานข้าวก็ขอให้เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมที่จะทำให้เสียตัวศีลอดเลยเนี่ยมันมีไม่กี่ประการหรอกครับที่ทำให้เสียศีลอดเลยแต่ที่สมัยก่อนเรานับกันเยอะน่ะไอ้เรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรต่างที่เราเข้าใจว่าเสียเนี่ยแหละที่ดูแล้วมันเยอะดูแล้วมันเยอะแย่หูไม่ได้เอามือแย่จมูกไม่ได้อุ้ยอะไรก็ไม่ได้ไปหมดแต่ก็เราเข้าใจแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่ทำให้เสียผลบุญนะครับเสียศีลอดมีใครสงสัยอะไรอีกไหมทำไมมีนะเอาเรื่องเสียผลบุญศีลอดนั้นปกติแต่ว่าเรื่องเสียผลบุญผลบุญนี่ยังไงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอย่างนี้มัลลัมยะดะกอลัซซูริวัลอามะลบิวัลญะฮลฟะไลซะลิลลาฮิฮายะตุนฟีอัยยะดะตออามะฮูวะชะรอบะฮูท่านฟังให้ดีนะครับอันนี้เสียผลบุญนะครับผู้ใดที่ไม่ละทิ้งหรือไม่งดเว้นคำพูดที่เป็นเท็จหรือคำพูดที่เป็นการใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าลามกจกเปรตอะไรก็แล้วแต่เราซูดเนี่ยเราแปลได้หลายอย่างคือว่าไอ้เรื่องไม่ดีคำพูดที่ไม่ดีนะคำพูดที่ไม่ดีเราพูดมาแล้วเสียหายเพราะอย่าลืมนะคำพูดเนี่ยฆ่าคนได้เขาบอกการฆ่าคนที่ลงทุนน้อยที่สุดนั่นคือใช้คำพูดลงทุนน้อยแล้วก็ปลอดภัยที่สุดถ้าลากปืนไปยิงใครเนี่ยฆ่าใครสักคนนึงเนี่ยปืนเถื่อนหรือเปล่าซื้อมามีทะเบียนหรือเปล่าไปยิงเขาเนี่ยมันยังไงอะไรเงี้ย
โอ้โห 108,900 ลงทุนอันตรายมากกว่าแต่ถ้าอยู่ๆนี่พูดให้เขาเสียหายไม่กี่คำใครบางทีก็จับไม่ได้เอ้ยที่เราพูดเนี่ยพอเขาพูดมาคืบหนึ่งพวกเรามันชอบอย่างนี้เขาพูดมาคืบหนึ่งพอเราต่อเนี่ยโดยปกติแล้วไอ้การต่อคำพูดเนี่ยมันจะน้อยลงสมัยเรียนเป็นลูกเสือจำได้ไหมอย่างอาจารย์นรุณเนี่ยจะรู้เพราะว่าผมเคยฝึกลูกเสือเนี่ยเวลากันเขาก็ให้ต่อคำเนี่ยขึ้นต้นประโยคเนี่ยสมมติว่าสักบรรทัดหนึ่งโอ้บรรทัดหนึ่งพอคนที่สองจะเหลือน้อยลงมาคนที่สามลองต่อสิจะเหลือน้อยลงมาพอคนสุดท้ายเหลือสองสามคำแต่พวกเราไม่อย่างนั้นพวกเราเนี่ยจะไปฝึกเรื่องนี้นานเราชนะแน่เราชนะยังไงอ่ะพวกเราเนี่ยเวลานินทากันเห็นไหมพอคนนี้บอกบ้านนี้บอกว่าไอ้หนุ่มไอ้สาวนั่นดูมันไม่ค่อยดีเว้ยพอไอ้นั่นไปต่อยังไงวันนั้นเราเห็นมันขึ้นมันจะใส่ซ้อนกันไปยาวไปอีกพอเวลาไปอีกบ้านหนึ่งพอไปคุยอีกบ้านบอกมันไม่ได้ขึ้นมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะมันไปแวะที่ไหนเราเห็นเนี่ยเอาอีกยาวไปอีกผลสุดท้ายไปท้องเลย พอถึงคนสุดท้ายท้องออกลูกไปแล้ว เริ่มต้นนะแค่เห็นมันซ้อนมอเตอร์ไซค์เองพอได้ไม่กี่คนนะคลอดลูกเลยสุดท้ายต่อกันไปค่อยเยอะขึ้นเยอะขึ้นคำพูดอย่างนี้นบีบอกว่าถ้าใครไม่ละทิ้งมันซะวัลอามะลบิและการกระทำที่เขาเรียกที่ไม่ดีการกระทำไอ้เรื่องไร้สาระไอ้เรื่องทำไปแล้วเกิดความเสียหายคือหมายว่าทำไปแล้วเนี่ยเขาเดือดร้อนอะไรต่างเหล่านี้การกระทำอย่างนี้นะครับถ้าไม่ละทิ้งเป็นยังไงนี่สองแล้วนะหนึ่งคำพูดสองการกระทำสามวัลยะหรือก็คือเขาเรียกว่าธรรมศาสตร์เขาพูดกันทุกวันเขาเรียกว่าทำอะไรแบบงี่เง่าคือหมายว่าทำอะไรไม่คิดอะทำอะไรแบบช่วยบ้านติดกันอะไรติดกันเวลามันกวาดขยะเนี่ยมันแทนที่จะใส่ถังเปล่ามันกวาดลงไปในที่เราโยนไปหลังคาบ้านเราแองก็เรียกคนทำอะไรแบบงี่เง่าแบบไม่ได้คิดทำอะไรให้คนอื่นเขาเดือดร้อนท่านนบีบอกว่าไงถ้าคนเป็นประเภทนี้ไม่ละทิ้งนะครับฟะไลซะลิลลาฮิฮายะก็ไม่มีความประสงค์อันใดสำหรับอัลลอฮ์ฟีอัยยะดาตอามะฮูวะชะรบุการที่เขาได้งดอาหารและเครื่องดื่มคำว่าไม่มีความประสงค์อะไรสำหรับอัลลอฮ์แสดงว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ให้อะไรไม่ได้ให้อะไรกับคนที่เขางดอาหารและเครื่องดื่มถ้าเขาไม่ทิ้งสิ่งเหล่านี้ถ้าจะแปลภาษาไทยเข้าใจง่ายๆก็คือว่าถ้าคนไม่ทิ้งคำพูดที่เลวการกระทำที่เลวการกระทำที่โง่เง่าอ่ะนะก็หมายความว่าการงดอาหารของเขานั้นไม่ได้อะไรเลยจากอัลเลาะห์ก็ไม่ได้อะไรก็คือได้แต่อดอย่างเดียวไม่ได้ผลบุญอะไรเลยฉะนั้นเวลาใครมาทำอะไรนบียังได้บอกว่าอินนีซออิมใครมาด่าทอใครมาอะไรนี่อินนีซออิมอันถือบวชนะครับอันนี้มีสมัยก่อนเลยมีก็เรียนหนังสือกันตอนเริ่มต้นผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งก็เรียนหนังสือเขาก็ท่องไอ้ตรงนี้แหละใครมาด่าทออะไรว่าอินนีซออิมมีอยู่วันหนึ่งเขาไปทำท่าอะไรไม่ดีไปเถียงอะไรกับพ่อเขาไม่รู้พอเดือนบวชพ่อก็เอาไม้ไล่ตีวิ่งแจ้นเลยแล้วพร้อมกันนั้นมันก็ตะโกนว่าอินนีซออิมพ่อก็บอกมึงไปเรียนไม่กี่วันมึงพูดภาษาอาหรับได้แล้วนะเขาบอกมึงไปเรียนไม่กี่วันหัดพูดภาษาอาหรับได้แล้วนะที่ไหนได้คือมันก็ท่องตรงนี้ว่าถ้ามีใครมาทำอะไรก็ใช้คำอินนีซออิมอันนี้ในเรื่องอย่างนี้ก็ทำให้เสียสินอดแล้วก็นบียังได้พูดในหะดีษอื่นอีกนะนบีว่าไงรู้ไหมรูปบซออิมินไลซะละฮูมินซิยามีอิลันยุวะมีกี่มากน้อยแล้วสำหรับผู้ที่ถือศีลอดไม่ได้อะไรสำหรับเขาเลยในการถือศีลอดไม่ได้อะไรเลยอิลันยุวะนอกจากความหิวอย่างเดียวนี่แสดงว่าเราเสียอะไรไปเสียผลบุญไปเลยไม่ได้นะได้หิวอย่างเดียวแล้วก็พอหิวมาเนี่ยมันเรื่องเยอะอะไรนะพวกเรานะบางทีหิวมาเนี่ยหงุดหงิดพอหงุดหงิดเนี่ยเรารับอารมณ์ได้ไหม
ผมเคยพูดประจำนะครับว่าคนเราเนี่ยจะรู้ว่าอีหม่านหรือไม่อีหม่านให้ดูตอนถึงเหตุการณ์คนเราเนี่ยทำไมล่ะเวลาถึงเวลาหิวจัดเขาเรียกโมโหหิวเนี่ยโมโหหิวเนี่ยคนถือสวดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะไม่ใช่ใครนะอาหรับเนี่ยอาหรับพอเดินลงมาดอนเนี่ยนะบนถนนที่ขับรถกันเนี่ยป่าเดี๋ยวเอาละเถียงกันละเถียงกันวงเวงวงเวงอะไรบางทีเดี๋ยวรถเฉียวกันละคือเขาระงับอารมณ์มาอยู่เป็นคนที่อารมณ์แปลกพอเถียงกันมาอยู่เนี่ยพอลงมาเถียงกันแล้วนะจอดหมดแล้วนะรถจอดลงมาช่วยเถียงกันเถียงกันไปเถียงกันมาไอ้คู่กรณีน่ะไปไหนแล้วไม่รู้เหลือไอ้คนมุงอ่ะคนมุงยังเถียงกันไม่เลิกยังเถียงกันไม่เลิกนี่คืออาหรับผมก็อยู่ในหลายประเทศนะก็มันเป็นอย่างนี้ตอนนี้เราต้องระงับอารมณ์ให้ได้คนเราทำไมเพราะหิวเนี่ยมันระงับอารมณ์หลายอย่างนะอารมณ์ต้องการที่จะบริโภคแล้วก็อารมณ์ที่มันออกมาโดยขาดความยั้งคิดเนี่ยมันจะออกมากับคนหิวเนี่ยตามหลักจิตวิทยาบอกว่าออกมาแบบลาชอูริยะออกมาในลักษณะที่ขาดความรู้สึกลาชอูริยะนี่ขาดความรู้สึกขาดความรู้สึก1 2เขาเรียกว่าอักลุจมาอีคือออกมาแบบลักษณะที่สติปัญญาร่วมสติปัญญาร่วมอย่างคนเดินขบวนเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้มีเจตนาแล้วแต่ว่าพวกไปก็อ้อมออกไปกับเขาด้วยเขาได้สติปัญญาร่วมอย่างกะที่ผมว่าเมื่อกี้เนี่ยพอคู่กรณีรถชนกันเนี่ยไอ้คนเนี่ยมารุมร้อมมันน่ะก็หมายถึงว่าเถียงแทนกันเถียงกันไปเถียงกันมาจนกระทั่งคู่กรณีไปแล้วนะก็ยังไม่เลิกก็เถียงจริงๆอย่างนั้นเลยแหละในอาหรับแล้วเดือนรอมฎอนนี่เป็นเดือนที่มีปัญหามากเลยบนถนนคนขับรถเนี่ยว่าเดี๋ยวเอาแล้วบีบแกกันอะไรกันใส่หน้ากันอันนี้แล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ยังได้กล่าวอีกนะครับว่าวะรุบบะกออีมินไอมุตะอับบิดิลลิลลาฮิบิลเลนไลซะละฮูมินกิยามิฮิอิลลัซะฮัรมีจำนวนกี่มากน้อยแล้วสำหรับผู้ที่ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ในยามค่ำคืนก็คือละหมาดเขาไม่ได้อะไรเลยในการที่เขายืนละหมาดนอกจากความง่วงนอนอย่างเดียวนั่นแสดงให้เห็นว่าอะไรเห็นว่าทำไปแล้วก็คือไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เตรียมหัวใจไม่ได้ทำไปเพราะอีหม่านทำไปแบบเขาทำไปก็ไม่ทำก็เสียหน้าหรือว่าเราทำไปแบบไม่ได้มีเจตนาอันบริสุทธิ์ลักษณะเช่นนี้ก็ไม่ได้อะไรนอกจากความง่วงนอนอย่างเดียวบางคนละหมาดไปง่วงไปละหมาดไปบ่นไปอิหม่ามก็อ่านยาวออกมาบ่นถ้ายาวกว่านี้อีกอายาเดียวกูเลิกละหมาดแล้วคือมีความรู้สึกคือใจมันไม่รับเลยอ่ะนะใจไม่รับก็ใจแบบว่ามันอยู่จ้องจะหนีอย่างเดียวนะครับใจอยู่จ้องจะหนีอย่างเดียวฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้นะครับก็เราก็ต้องระวังไม่ให้ผลบุญเนี่ยเสียไปนะครับตอนนี้การที่จะให้เอาละ1ไม่ให้เสียบวช2ไม่ให้เสียผลบุญรู้แล้วนะก็เอาเข้าๆแล้วกันนะตอนนี้ไอ้สิ่งที่จะให้ได้มาเรื่องผลบุญเพิ่มนอกจากไม่ให้เสียไปแล้วเนี่ยต้องให้มีเพิ่มด้วยคนเราถึงจะอยู่ได้ไอ้นี่เพิ่มก็ไม่ได้เพิ่มไอ้ของเก่าก็เสียอีกเขาเรียกว่ากำไรก็ไม่กำไรต้นทุนก็หมดไปอีกอย่างนี้ขาดทุนนะครับเราต้องอยู่แบบฉันว่าต้นทุนก็ต้องอยู่ครบแล้วก็มีกำไรเพิ่มขึ้นและกำไรนี่เราจะทำยังไงเราก็เริ่มเลยจะให้ได้ผลบุญเพิ่มนี่เราอย่าทิ้งเลยเขาเรียกว่าเก็บทุกเม็ดเลยในเดือนรอมฎอนเนี่ยมีอะไรผ่านมาเหมือนกับว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้ใส่รถมาจอดหน้าบ้านแล้วเนี่ยจอดหน้าบ้านเต็มเลย10ล้อไม่รู้กี่คันสารพัดอ้าวใครจะเอาจากคันไหนใครจะเอามากน้อยเท่าไหร่รีบเอาเลยอัลลอฮ์ให้ขนทั้งเดือนเลยนะให้เรานี่ขนที่อัลลอฮ์มาให้เนี่ยจอดหน้าบ้านทั้งเดือนเลยเรามักจะไม่เอากันเดินผ่านไปผ่านมาพอแล้วเขาถอยไปแล้วนะเออถามกันละเอ็งได้เปล่าไอ้นั่นบอกว่าเออได้ไป3 วันเองแล้วเอ็งล่ะเอ็งได้ไป10 วัน
ก็สรุปแล้วไอ้ตอนที่มาจอดไม่มีใครจะพูดคุยกันว่าจะเอากันเท่าไหร่แต่เวลารถออกไปแล้วน่ะของออกไปแล้วน่ะแล้วมาคุยกันว่าจะเอาเท่าไหร่แล้วจะได้ไหมไม่ได้ไปแล้วถอยรถไปแล้วหมดแล้วนี่ก็อยู่เขาเรียกเสียดายตอนของหมดแล้วและตอนของมีน่ะไม่รีบเขาบอกว่าตามไอ้กติโบราณก็บอกว่าน้ำขึ้นก็ให้รีบตักใช่ไหมน้ำเขาก็เรียกน้ำขึ้นให้รีบตักอย่างนั้นนะครับบางคนถามว่าน้ำขึ้นทำไงอ๋อน้ำขึ้นขนของหนี ใช่นะไอ้นั่นพวกตลกเขาเล่นกันน้ำขึ้นให้รีบตักก็คืออะไรที่มีโอกาสฉะนั้นเดือนรอมฎอนเราเก็บทุกวันนับตั้งแต่กินข้าวสะฮดเลยที่เราได้ผลบุญเพราะสะฮดเป็นบารอกะบารอกะเนี่ยแปลว่าเป็นความจำเริญกินข้าวสะฮดเนี่ยนบีบอกว่าถึงแม้นว่าเราจะไม่ได้มีอะไรกินแต่น้ำสักอึกหนึ่งอินพลัมสักเม็ดหนึ่งก็ให้กินเพราะว่าการกินข้าวสะฮดมีบารอกะนี่มีตัวบทอะไรที่สวมคงจงไม่ต้องยกมารายละเอียดเป็นภาษาอาหรับนะครับเพื่อที่จะให้ได้เกิดความรวดเร็วนะครับอันนี้เราเริ่มดังกินข้าวสะฮดเลยกินข้าวสะฮดเนี่ยแล้วถามว่าเนียดตอนไหนล่ะอ้าวแล้วพูดถึงเรื่องเนียดก็จะยุ่งอีกแล้วพวกเราเนียดนี่ไม่มีปัญหานะคืออัลลอฮ์บอกในกุรอานว่ามาอุมิรูอิลลาลิยะบุดุลลอฮะมุคลิซีนะละฮุดดีนพวกเขาเหล่านั้นมิได้ถูกให้ทำอิบาดะห์นอกจากให้รู้หัวใจที่บริสุทธิ์ก็คือหัวใจที่ตั้งใจทำการทำอะไรที่ตั้งใจเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละเรียกว่าเนียดคนเตือนกินข้าวสะฮดไม่ต้องมาอยู่ปั่นข้าวนะไว้ก่อนปั่นข้าวนวัยตูอะไรอะไรก็ว่ากันไม่ต้องก็คือการที่เราเตรียมข้าวหุงข้าวสะฮดนั่นก็คนตั้งใจเนียดแล้วนะครับตั้งใจแล้วเพราะการเจตนาเนี่ยตามหลักจิตวิทยาบอกว่าเขาเรียกมันเป็นความต่อเนื่องของสมองคนเราที่เขาคิดในแต่ละเรื่องที่จะทำมันต่อเนื่องการที่เราตั้งใจนั้นง่ายกว่าการที่เราจะเลิกความตั้งใจเอาเรื่องทำอิบาดะห์คนหนึ่งไปอาบน้ำละหมาดแสดงเขามีเจตนาอะไรจะละหมาดไปก็ไปเอาเสื่อละหมาดมาผ้าสะญะดามาก็สลัดคือบางคนก็เก็บไว้นานไปสลัดแล้วก็ปูแล้วนี่ก็จะละหมาดละถามว่าช่วงนั้นน่ะถ้าเราบอกว่าอ้าวจงอย่านึกเรื่องละหมาดทำได้ไหมไม่ได้เพราะหัวเขาเรียกไอ้ความตั้งใจต่อเนื่องความตั้งใจต่อเนื่องตรงนี้ฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเลิกในความตั้งใจตรงนี้ได้อยู่ๆมายืนที่เสือละหมาดแล้วลองใครบอกว่าตั้งใจเลิกละหมาดเนี่ยตั้งใจจะไม่ละหมาดไม่ได้เพราะว่าใจมันจดจ่ออยู่ตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับแล้วก็ทำอะไรด้วยความตั้งใจไม่ถูกบังคับแล้วก็ไม่ได้ละเมอผมยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนคนขึ้นรถเมย์นะครับที่นี่ก็เคยพูดแล้วล่ะคนขึ้นรถเมย์เนี่ยเราจะลงป้ายหน้านี่เรากดออดพอกดออดเนี่ยแล้วก็รถพอถึงบริเวณออดมันก็เขาก็ชะลอถึงป้ายก็ชะลอเราก็ก้าวลงนั่นแหละคนนั้นแหละมีเนียดลงรถมีเนียดลงรถถ้าหากว่าโหนไปโหนมาคนอยู่หลังถีบตูบตกลงไปอย่างนี้ไม่มีเนียดเขาเรียกลงรถแบบไม่ซ้ออย่างนี้ไม่ซ้อคือไม่มีเนียดก็หมายว่ากำลังโหนอยู่ดูพวกขี่ข้างหลังลงไปอันนั้นไม่ได้ตั้งใจลงอย่างนี้ไม่มีเนียดมีใครบ้างล่ะทำอิบาดะห์เป็นลักษณะคนตกรถเมย์มีไหมไม่มีหรอกทุกคนมากดออดกันมีคนหนึ่งถามงี้ไปหาท่านครูท่านหนึ่งบอกว่าผมอยากจะมาเรียนการเนียดตั้งใจกับครูเนี่ยครูว่าไงครูบอกวันนี้ไม่ว่างเอ็งไปเตรียมสมุดดินสอพรุ่งนี้เช้ามาใหม่สามโมงเช้าไอ้นางก็กลับไปเตรียมสมุดดินสอพอเช้าก็เดินมาหาครูเลยสามโมงเช้าพอมาถึงหน้าบ้านครูผมมาจะมาเรียนเนียดละเอ็งกลับไปได้เลยเอ็งเตรียมสมุดดินสอเปล่าแกเตรียมนั่นแหละเนียดแล้วคือที่ไปตั้งใจมานั่นแหละนั่นแหละคือเนียดแล้วก็จบแค่นั้นเองไม่ต้องอะไรกันมากนะครับอันนี้
เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการที่จะต้องให้ได้มาให้มากที่สุดกินข้าวสดรู้แล้วนะครับทุกคนต้องกินนะครับใครจะอิ่มยังไงอะไรยังไงก็ให้กินถึงแม้ว่าน้ำสักอึกหนึ่งหรือมีลำสักเม็ดอะไรก็ให้กินการต่อมาเรารู้แล้วที่จะให้ได้ผลบุญเพิ่มเนี่ยก็คือในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานเรื่องของการอ่านอัลกุรอานเนี่ยผมก็อยากจะขอบอกกับพวกเราเลยครับว่ามันเป็นเรื่องที่จะให้เกิดประโยชน์กับพวกเราทั้งการอ่านอัลกุรอานและทั้งการละหมาดอะยามค่ำคืนผมจะอ่านหะดีษให้ท่านได้ฟังพร้อมๆกันไปเลยนะครับอัสซิยามุวัลกิยามุยัชรานีลิลอับดิยามัลกิยามะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าการถือศีลอดนะครับและการที่ได้ละหมาดในยามค่ำคืนนะครับทั้งสองอย่างเนี่ยมันจะยังประโยชน์ให้กับบ่าวของพระองค์ในวันกิยามะมันยังประโยชน์ยังไงสองอย่างการถือศีลอดแล้วก็การที่เขาได้ละหมาดในยามค่ำคืนเรียกละหมาดเราเรียกยามุเลียนอะไรเนี่ยนะครับยากูลุซาวการถือศีลอดก็จะกล่าวว่างี้กล่าวกับอัลลอฮ์นะครับรบบีมานะตุฮุตออามะวัชรอบะบินฮัดโอ้พระผู้อภิบาลของฉันฉันนี่ได้ยับยั้งเขาในเรื่องที่จะทานอาหารและก็ดื่มเครื่องดื่มในตอนกลางวันถือศีลอดก็บอกอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ฉันเนี่ยเป็นตัวที่ห้ามไม่ให้เขาเนี่ยได้อะไรได้ทานอาหารแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มในตอนกลางวันถือศีลอดก็บอกอัลลอฮ์อย่างนั้นวะยะกูลุลกุรอานแล้วก็กุรอานก็บอกอีกนี่คนที่อ่านกุรอานนะมานะตุฮุนนาวมะบิลไลลิฟะชะฟิอนาบิฮีฉันนี่ได้ยับยั้งเขาไม่ให้เขาได้หลับนอนคือมาอ่านกุรอานในยามค่ำคืนนี่ก็คืออ่านไปเนี่ยก็คืออดตะหลับขับตะนอนแล้วกุรอานก็จะบอกอัลลอฮ์ว่าฉันนี่ได้ยับยั้งเขาไม่ให้นอนฉะนั้นฟะชะฟอนาบิฮีขอพระองค์ได้ทรงช่วยเหลือให้เรานี่ขอพระองค์ได้ทรงช่วยเหลือเขาด้วยเถิดตกลงว่าทั้งถือศีลอดทั้งละหมาดระยามค่ำคืนทั้งอ่านกุรอานถ้าเราทำนะครับผลบุญมันได้ขึ้นแล้วก็ปันวันกิยามะเขาก็จะขอต่อร้อนให้ช่วยเราในฐานะที่เราอดตะหลับขับตะนอนในฐานะที่เราเนี่ยไม่ทานอาหารในตอนกลางวันไม่ดื่มเครื่องดื่มในตอนกลางวันมันก็จะเป็นประโยชน์ให้กับเรานะครับนี่ก็คือเรื่องของการที่เราจะได้รับภาคผลแล้วก็ส่วนอีกประการต่อมาที่จะได้ภาคผลเพิ่มขึ้นก็คือนักวิชาการก็ได้ลงว่าหะดีษบทเนี่ยจริงอยู่อาจจะเป็นหะดีษดออีฟแต่ว่าเขาก็เอาหะดีษบทที่เลี้ยงละศีลอดเนี่ยเอามารวมก็ให้มีการซะดอกอห์ซะดอกอห์นี่เป็น2รูปแบบซะดอกอห์ทั่วไปแล้วก็จัดอาหารละศีลอดเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่างี้มันฟัตตะรอซออิมันกานะละฮูมิสละอัจริซออิมิมินกอยรีอัยังกุซอมินอัจริซออิมิชัยอะผู้ใดที่ได้ให้จัดอาหารให้กับผู้ที่ถือศีลอดได้ละศีลอดเอาชะรอบิหรือว่าจัดเครื่องดื่มให้กับผู้ที่ละศีลอดคือจัดเลี้ยงอาหารผู้ที่ถือบวชแล้วพูดกันง่ายๆภาษาไทยนะครับแล้วก็จัดเลี้ยงกันอย่างนี้ไปไงก็คือคนที่จัดเลี้ยงนั้นเขาก็จะได้ภาคผลในเรื่องของที่เขาจะรับผลบุญนะครับอันนี้ได้รับผลบุญเหมือนกับคนที่ถือศีลอดเหมือนกันแต่อย่าลืมว่าการที่ท่านนบีได้พูดว่าเราทำอะไรแล้วจะได้เหมือนกับคนนั้นที่ทำเนี่ยเราต้องมีพื้นฐานการกระทำของเราก่อนนะเช่นเราจัดอาหารเลี้ยงให้คนที่ถือศีลอดนบีบอกเรานี่จะได้ผลบุญเท่ากับผู้ที่ถือศีลอดแต่ก่อนจะที่เราจะได้ผลบุญเท่ากับผู้ที่ถือศีลอดเนี่ยของเราที่ถือศีลอดต้องมีอยู่ก่อนนะต้องมีอยู่ก่อนไม่ใช่ว่าเรานี่ไม่ต้องถือศีลอดอะไรละจัดอาหารเลี้ยงให้คนที่ถือศีลอดเราก็ได้ผลบุญเท่ากับเขาไม่ใช่อย่างนั้นคือฐานของเราในเรื่องถือศีลอดมีเท่ากันแล้วได้อีกต่อนึงผลบุญเราได้เพิ่มขึ้นจากการที่เราได้ผลบุญจากการที่เราเลี้ยงอาหารเพราะว่าเราอย่าไปเล่นคณิตศาสตร์กับอัลลอฮ์สิก็ในเมื่อเหมือนกันแล้วเราต้องทำทำไม
เหมือนกับคนที่อาซานในคนละหมาดพออาซานเสร็จเรียบร้อยตัวเองก็ไปนอนเฉยไม่ละหมาดถามว่าทำไมล่ะไม่ไปละหมาดเขาด้วยโอ้ขนาดกูนี่เรียกคนมาละหมาดได้เท่าไหร่รู้ไหมแล้วกูต้องละหมาดเลยล่ะเรียกคนอื่นมาละหมาดแล้วเท่าไหร่เรียกคนเดียวคนมาละหมาดเป็นสิบแล้วทำไมล่ะเราไม่ได้ด้วยนี่ก็คือหมายความว่าเขาเรียกไปคิดไอ้นั่นก็อัลลอฮ์ไม่ได้นะครับฉะนั้นเราในช่วงของรอมฎอนเนี่ยเราก็มีส่วนในเรื่องการเนี่ยผมอยากจะให้บรรยากาศเหมือนที่นี่ก็คงจะมีนะเหมือนกับคนสมัยก่อนแถวบ้านผมเนี่ยเวลาช่วงของเดือนรอมฎอนนะเดี๋ยวนี้มันก็จางๆกันไปนะแล้วเขาจะทำอาหารเนี่ยแล้วก็ไปให้บ้านนั้นเอามาอย่างนี้ที่นี่ก็ยังมีทำอยู่ก็ดีคือแล้วมันดียังไงรู้ไหมแต่ละบ้านเนี่ยทำอย่างเดียวพออย่างเดียวแต่เด็กกินหลายอย่างเขาเรียกทำอย่างเดียวกินหลายอย่างกินหลายอย่างไงของเราเนี่ยแกงเนี่ยนบีบอกว่าเวลาแกงให้มีน้ำแกงมากๆหน่อยเพื่อจะไปให้ข้างบ้านด้วยคำว่านบีบอกมีน้ำแกงมากๆเนี่ยไม่ใช่เวลาไปให้เขาก็เอาน้ำแกงอย่างเดียวไม่ใช่คือบอกให้รู้ว่าปริมาณให้มากขึ้นกับปกติหน่อยนะครับเราเคยแกงแค่นี้เพิ่มหน่อยก็เวลานั้นก็ให้ลูกเนี่ยเมื่อคืนนี่ผมพูดทางยาตีมนะครับว่าครอบครัวเนี่ยจะเกิดความสุขได้มีตักวาด้วยก็ให้ลูกมีส่วนร่วมเช่นอย่างกับเราตักแกงเอาลูกเอาไปให้บ้านน้านี่ที่ให้ไปบ้านลุงนี่ที่ก็ให้มันถือไปมันก็จะได้ติดกับตัวมันว่าเราอยู่ร่วมกันนี่ต้องหยิบยื่นของให้กันเราจะต้องช่วยเหลือกันเนี่ยเด็กมันก็จะได้ไปด้วยไม่ใช่ว่าเด็กเนี่ยเราไม่หัดให้มันได้อยู่ในขณะที่เราทำเนี่ยนะครับเราจากไปแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะทำยากผมเนี่ยบอกตรงเลยว่าเป็นคนหลายวันแล้วผมได้รู้จักคนรวยอยู่คนขอโทษนะมันไม่ได้ต่อต้านคนรวยนะพ่อก็เคยใจบุญกุศลแบบลักษณะที่ว่าให้กันเยอะๆนะพอหลังจากพ่อเขาเสียไปแล้วตอนที่พ่อเขาทำเนี่ยลูกเนี่ยไม่มีส่วนร่วมเลยไม่มีส่วนร่วมในการทำของพ่อเลยแต่ปรากฏว่าพอหลังจากพ่อเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยคนที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากพ่อเขาเลยก็ไปหาลูกพอไปหาลูกลูกพูดว่าไงรู้ไหมลูกบอกว่านี่ถ้าไม่มีพวกผมเลยพวกคุณจะอยู่ได้ไงถ้าขอกันอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าลูกเนี่ยไม่เคยสัมผัสในการบริจาคร่วมกับพ่อตรงเนี้ยสำคัญนะครับลูกบางคนเนี่ยออกคือหมายว่าคนละแนวกับพ่อเลยพ่อเคยใจบุญใจกุศลให้สร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนด้วยซ้ำนะใหญ่ๆแต่ว่าพอสุดท้ายมาถึงลูกเลยลูกจะไม่เกี่ยวข้องลักษณะเช่นเนี้ยผมก็พูดอยู่ตลอดเวลาในครอบครัวเนี่ยการที่จะให้ลูกเป็นคนดีมีคุณธรรมนี่ก็คือให้ลูกมีส่วนร่วมในจิตอาสาของพ่อแม่จิตอาสาก็คือมีจิตใจบริจาคใจบุญสุนทานเนี่ยให้ลูกเนี่ยมีส่วนร่วมคนมาขอเงินหน้าบ้านเนี่ยหรือคนมาขอสุนทรกรเนี่ย5 บาท 10 บาทก็ลูกเอาไปให้เขาสิลูกเอาไปให้เขาสินี่อย่างนี้ลูกก็บอกนี่แสดงว่าคนมาขอเนี่ยเรื่องของเรามีเราต้องให้แล้วก็เนี่ยอย่างเนี้ยเราไม่ค่อยหัดกันพอผลสุดท้ายแล้วลูกเราเนี่ยมันก็จะห่างเหินเพราะห่างเหินแล้วเนี่ยมันก็จะมีสังคมกับมันต่างหากสังคมในเรื่องของการวัตถุนิยมสังคมในเรื่องก็ว่าเพื่อนนิยมเนี่ยจนกระทั่งว่าตัดขาดกับพ่อแม่ในรูปแบบโอ้ยพ่อแม่บางคนบ่นแล้วนะพ่อถ้าให้เขาอยู่อย่างเงี้ยเราเมื่อไรจะเหลือกันอะไรกันมันก็มีความรู้สึกที่มันอะไรล่ะไม่ดีนะต่อสังคมเราเกิดมาเนี่ยเราลืมว่าวันนี้เราจะต้องให้อะไรกับสังคมมันจะเกิดมาวันนี้เราจะต้องรับอะไรจากสังคมผมให้ความรู้นิดหนึ่งตอนที่นบีอพยพตอนนบีอพยพนครมักกะห์ไปสู่มะดีนะห์น่ะตอนไปถึงตำบลกุบะนบีสั่งให้ทำอะไรก่อนมัสยิดใช่ไหมใครไปทำฮัจญ์เคยแวะไหมมัสยิดกุบะเป็นมัสยิดหลังแรกที่นบีให้บรรดาซอฮาบะห์ได้ร่วมกันทำตอนที่ทำมัสยิดน่ะรู้ไหมว่านบีและซอฮาบะห์นะไปกำลังจะไปมะดีนะห์น่ะยังไม่รู้หัวนอนปลายเท้าเลยว่าจะไปอยู่บ้านใครและจะไปนอนที่ไหน
และจะไปทำมาหากินอะไรยังไม่รู้ทั้งสิ้นเลยเหมือนกับคนเพิ่งจะพเนจรไปยังไม่ถึงปลายทางแต่นบีให้ทำอะไรก่อนให้ทำมัสยิดเขาเรียกเรื่องส่วนรวมจิตอาสาก่อนเลยแต่เรานี่เรามีพร้อมทุกอย่างแล้วในบ้านแต่เรายังไม่หยิบยื่นอะไรให้ใครหรือส่วนรวมยังไม่ให้อีกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับฉะนั้นในเรื่องของการหยิบยื่นให้หรือว่าสละก็ให้นะครับเราเนี่ยพูดอยู่ตลอดเวลาว่าหะดีษของท่านนบีบอกว่าอัลยาดุลอุลยาคอยรุมมินัลยาดิซุฟลามือบนนั้นดีกว่ามือล่างแต่ว่าเราไม่ฝึกลูกของเราให้เป็นมือบนเนี่ยแน่นอนแล้วเป็นไม่ได้ผมเนี่ยอยู่กับเด็กมาตั้งแต่อายุ 14-15 เนี่ยสอนหนังสือละผมเนี่ยมีความเข้าใจนะครับเด็กคนไหนที่พ่อแม่เขาไม่เคยที่จะเป็นมือบนให้ใครเลยนะลูกเนี่ยไม่ยอมเลยเหมือนกันลูกเนี่ยก็หูยเห็นของใครเนี่ยนอกจะไม่ให้ใครแล้วจะเอาของใครอีกจะเอาอย่างเดียวเรียกประเภทพวกเข็มสอนให้ลูกเป็นเข็มเอาได้อย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอานะครับฉะนั้นในลักษณะชนิดไม่ได้เราจะต้องให้ลูกเนี่ยมีความรู้จักผมพูดไปแล้วบางคนก็บอกมาโอ้อวดอะไรไม่ใช่ลูกผมเนี่ยผมไม่ได้คือต้องให้นั่นคนมาขอจักรยานมันขอล้อเดียวลูกจะถอดให้มาขอล้อหน้าล้อเดียวเขาบอกเขาขาดล้อเนี่ยมาขอในลูกชายผมลูกชายผมถอดให้เฉยแล้ววันหลังมีอาจารย์คนหนึ่งไม่ออกชื่ออาจารย์นะเขาบอกเขาจะไอ้ที่เหลือเนี่ยจะขอไปเพื่อจะไปซื้ออีกล้อหนึ่งใส่แล้วก็จะได้ไปถีบเขาจะออกถีบไปดูไร่ดูนาอะไรลูกผมพอหันมาดูกำลังเขียนขึ้นรถซาเล้งให้เขาไปแล้วแต่เราสรุปแล้วอ่ะรถจักรยานคันหนึ่งเนี่ยได้สองคนอีกคนเอาไปล้อหนึ่งอันนี้ผมรู้แล้วเนี่ยมันยังไงล่ะเราเนี่ยคือมันสบายใจเราเห็นลูกเราให้ของคนอื่นกับเห็นลูกเราไปขโมยของคนอื่นมานี่ถามว่าอ้าวมุมินน่ะควรที่จะต้องดีใจอันไหนไม่ใช่วันนี้โอ้ลูกไปโรงเรียนกลับมาให้มีดินสอไปแท่งหนึ่งกลับมาได้สามแท่งโอ้ลูกเก็บไว้ดีอย่าเพิ่งไปโรงเรียนเดี๋ยวเขาจำได้นี่มีอย่างนี้เราจะอย่างนี้ไม่ใช่นะครับไปโรงเรียนวันนี้เอาขนมเนี่ยเอาไปนะหนูกินลูกเล็กๆอ่ะเอาหนูกินสองชิ้นแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยให้เพื่อนกับคนไหนก็ได้ไปคือเราก็ต้องบอกให้มันได้ซึมซับไปอย่างนั้นนี่ก็คือเรื่องของการที่จะให้ลูกเนี่ยอยู่กันด้วยสิ่งได้หยิบยื่นให้นะครับแล้วก็ในช่วงของเดือนรอมฎอนที่นอกจากเราอ่านอัลกุรอานแล้วก็ละหมาดในยามค่ำคืนแล้วก็มันจะมีอยู่อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องอิติกาฟถ้าเราสามารถทำได้นะอิติกาฟนี่ก็คือการไปหยุดไปอ่านกุรอานไปละหมาดที่มัสยิดก็ได้อิติกาฟอิติกาฟหลับเดิมไปว่าไปหยุดอยู่ณที่มัสยิดไปทำอิบาดะห์นะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าลดละในเรื่องความวุ่นวายไปได้นะครับแต่ไม่ใช่อยู่แล้วอยู่เลยนะอยู่เลยเอ๊ะสบายดีไม่กลับบ้านกลับช่องอันนั้นไม่ได้ครับอันนี้ก็มามีคำถามนะครับนี่ว่าเรารับการเป็นเจ้าภาพละศีลอดของเพื่อนต่างศาสนิกได้ไหมครับโอ้คือตาสันเลี้ยงนะเลี้ยงเรารับการเป็นเจ้าภาพหมายความว่าไงเราให้เป็นเจ้าภาพคือคนที่ให้มาไม่ใช่มุสลิมครับอันนี้เขียนเองใช่ครับใช่ครับคือคนพี่น้องต่างศาสนิกที่ไม่ใช่มุสลิมก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงและสินอดเราเนี่ยเราไปเลี้ยงไปรับประทานอาหารตรงนั้นได้ไหมอ๋ออย่างนี้นะครับคือคนต่างศาสนิกเนี่ยจะเลี้ยงอาหารเราเนี่ยเราสามารถที่จะไปรับประทานได้นะครับแต่ไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของภาคผลอะไรนั้นมันไม่เกี่ยวกันอันนั้นแต่นี้ถ้าเขาให้มาเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะรับมาได้นะครับก็
็ไม่เป็นที่ต้องห้ามนะครับแต่อันนี้ผมฝากนิดนึงเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันเนี่ยนะถ้าใครให้อะไรในเรื่องอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไรอะไรเนี่ยกับพวกเรามุสลิมเนี่ยต้องดูก่อนประการที่หนึ่งเท่ากับเป็นการไปส่งเสริมและช่วยเหลือของคนที่ให้เนี่ยให้เขาจากไม่ดีเนี่ยให้มองเป็นคนดีหรือเปล่าเขาเข้าใจนะพูดอย่างนี้คือหมายว่าคนเนี้ยทำใจบุญสุนทานกับเรานี่ยกตัวอย่างนะไม่ใช่ใครผมไม่รู้จักนะเอาเงินทองมาให้เราให้คนได้เห็นว่าคนนี้ใจบุญสุนทานแต่ทั้งๆเดียวเงินเนี่ยไปช่อราชบังหลวงมาอะไรมาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเหมือนเป็นตายางว่าประทับให้เขาเนี่ยเห็นว่าเป็นคนดีเป็นคนใจบุญอันนี้หนึ่งให้ระวังประการที่สองเงื่อนไขในการที่เขาให้เรามีอะไรไหมเงื่อนไขเช่นเอามาให้เนี่ยเวลาถึงเลือกตั้งหรืออะไรเนี่ยอย่าลืมนะอิหม่ามก็ทำไงรับปากเขาไปแล้วพอรับปากไปก็ต้องมาบอกมะมุมดันอยู่คนละพักอีกเอาละตอนนี้ยุ่งกันเลยนะครับเพราะว่าบางมัสยิดเนี่ยเอามะมุมเนี่ยนะไปจำนำมาไว้กับไปจำนำมานักการเมืองไว้มะมุมมีอยู่200คนอิหม่ามบอกของผมเนี่ยรับรองได้เลยร้อยเขาเตะไปอีกร้อยหนึ่งมีหลานไปบอกของผมรับประกันได้เลยร้อยคะแนนตกลง300แหละแต่มะมุมมี200 นี่คือมันเป็นเงื่อนไขอะไรหรือเปล่านะครับฉะนั้นผมอยากจะฝากอย่างนี้นะครับอะไรที่อันนี้ที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะอะไรที่ควรจะเป็นเรื่องของมุสลิมเราโดยเฉพาะกับมุสลิมก็ควรที่จะให้เป็นอย่างนั้นนะครับถามว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยซื้อผ้าสยดามาซื้อพรมมาปูให้มัสยิดเนี่ยได้ไหมได้แต่ว่าเราต้องมองในประเด็นอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยสองประเด็นหลักๆนะคนเขาไม่ค่อยพูดกันนะหนึ่งมันจะเป็นการประทับตาให้เขาเกิดความบริสุทธิ์หรือเปล่านะครับบางคนเนี่ยมาแสดงอะไรต่างแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็ไปช่อฉนขายยาบ้ามาอะไรมาแล้วก็เหมือนกับว่าเอามาให้อย่างเงี้ยพอมาเห็นว่าโอ้ยพวกเรานี่ยังสนับสนุนเลยมุสลิมเนี่ยเขาคนเก่งคัดเขายังสนับสนุนแสดงว่าคนนี้เป็นคนดีเอาละเหมือนไปตีกาประทับเขาอันนี้ต้องระวังสองก็คือเงื่อนไขเงื่อนไขนี่ไม่ใช่เป็นการลักเอาสอนก็จริงแต่ก็จะเป็นเงื่อนไขทางใจนะคนเราพอเขาให้อะไรมากๆกันแล้วเนี่ยมันก็เกิดความเกรงใจจะพูดจะจาอะไรก็ต้องฟังเขาบ้างอะไรไอ้อย่างเนี้ยมุสลิมเราก็จึงไม่มีอิสระฉะนั้นอัลลอฮ์จึงได้บอกไว้ในอัลกุรอานอย่างนี้คืออัลลอฮ์บอกอินนามายะมูรุมาซายิดัลลอฮิมันอามะนะบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรวะอกอมัสศอลาตะวะอาตัซซะกาวะลัมยักชะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกเกี่ยวกับคนที่จะดูแลเรื่องมัสยิดบอกแท้จริงผู้ที่จะทะนุบำรุงมัสยิดนะครับ1ได้แก่คนที่อีมานต่อละมันอามันอบิลแล้วก็เชื่อมันในวันอาคิเราะห์อีมานในวันอาคิเราะห์สองนะสามเป็นคนละหมาดสี่เป็นคนจ่ายซะกาตห้าเขาจะไม่กลัวผู้ใดนอกจากอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวนี่คือคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของมัสยิดในการทะนุบำรุงมัสยิดฉะนั้นบางคนถามว่าเรื่องของมัสยิดเนี่ยคนนู้นให้คนนี้ให้ที่ไม่ใช่มุสลิมแต่อย่าลืมว่าอัลลอฮ์บอกว่าคนที่ทำนุบำรุงมัสยิดหรือสร้างมัสยิดที่ได้แก่ใครเราต้องดูประเด็นให้ดีนะครับฉะนั้นอะไรที่ควรจะเป็นเรื่องของเราอีกอันหนึ่งที่ผมไม่เห็นด้วยนะครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับมุสลิมเราเวลามีคนหนึ่งเสียชีวิตเนี่ยมีอย่างบางทีเฒ่าแก่นั้นเฒ่าแก่เล็กก็บอกเรื่องโลงผ้าขาวเครื่องจัดการเกี่ยวเรื่องศพเนี่ยไปเอาที่เขาได้เลยเขาเป็นเจ้าของโรงไม้อย่างเนี้ยไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งมุสลิมเราเนี่ยเสียชีวิตคนเนี่ยมุสลิมเราช่วยกันไม่ได้นี่แสดงให้เห็นถึงอะไรล่ะศักยภาพของมุสลิมเราจะต้องไปรับของที่ของเขาให้ฟรี
แล้วผลสุดท้ายเขาก็ไปพูดกันทั่วๆโอ้ยของเราเนี่ยองค์กรเราเนี่ยมุสลิมไม่มุสลิมนี่เขาไอ้นั่นได้หมดนะครับเหมือนกับงานวัดอย่าว่าวัดผมไม่ได้นะว่าวัดแถวบ้านผมบางทีก็วัดแถวผมเนี่ยอาจารย์รุ่นรู้วัดเขาก็มีการงานประจำปีก็มีการแสดงอะไรลิเกมวยอะไรมากมายพอคืนสุดท้ายลิเกคณะประคองศิลป์เขาขึ้นประกาศเลยขอขอบคุณบรรดาพี่น้องมุสลิมที่มาร่วมงานวัดทุกๆปีคือลิเกเนี่ยผมจำได้เลยคณะประคองศิลป์ขอขอบคุณบรรดาพี่น้องมุสลิมนั่นแสดงว่าเราเนี่ยมันก่อนแล้วเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนั้นจากนั้นจึงขอฝากกับพวกเรานะครับว่าอันนี้ถ้าถามว่าได้ไหมได้แต่ว่าเราควรอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะก็ต้องไปเป็นประธานเมื่ออนุญาตให้เพื่อนต่างศาสนิกเป็นเจ้าภาพละสินอดที่มัสยิดแล้วผู้ที่ทราบและไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าภาพละสินอดในวันนี้แต่มาละศีลอดแล้วจะมีผลกระทบในการถือศีลอดในวันนั้นอย่างไรก็คือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยก็ให้อาหารเราเนี่ยเรารับประทานได้แต่ให้ในลักษณะใดเราเนี่ยต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าฉลาดอย่างเดียวไม่พอต้องเฉลียวด้วยเป็นคนเราคือเรื่องนี้เอ๊ะมันน่าจะเฉลียวใจนิดหน่อยทำไมเขาถึงได้เจาะจงมาให้กับในช่วงของการถือศีลอดเขากำลังจะมีอะไรหรือเปล่านี่เราก็ต้องระมัดระวังอันนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เราจะต้องพิจารณานะครับก็ถ้าทางดีๆแล้วก็ถามว่างานนี้เรื่องของใครเรื่องของพวกเราเรื่องอิบาดะห์เรื่องของพวกเราควรเป็นพวกเรานี่จบนะครับบอกว่าถ้าเขาจะช่วยก็อาจจะไปช่วยในด้านอื่นนะครับในด้านเรื่องการซื้อโต๊ะเก้าอี้หรือการสักว่าไปแม้กระทั่งสิ่งเหล่านี้เราก็เราลองดูอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะครับครับเข้าใจนะครับฉะนั้นในวันนี้เรื่องที่จะให้ได้มาเรื่องที่จะต้องระวังไม่ให้เสียไปก็คงจะเป็นประโยชน์บ้าง นะครับอินชาอัลเลาะห์ก็ขอให้พวกเราได้ถือศีลอดกันอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีเดี๋ยววันนี้เป็นวันที่ต้องพูดเยอะมาเช้าประชุมมาแล้ว 3:00 นถึง 10:00 ออกอย่างนั้น 10:00 กว่าจะมาถึงนี่ก็พอดีแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยหลังจากนี้แล้วต้องอัลลาตีเขาหลังละหมาดอัสัรหลังก็อยู่ไม่กลับบ้านแล้วก็ที่อัลลาตีแล้วก็คืนนี้ที่โรงเรียนจำซะฟาศาสนูก็กลับบ้านก็คงสองยามเรื่องจริงมันมีอีกงานหนึ่งนะทูตลิเบียที่ให้ตึกเนี่ยนะลิเบียทูลิเบียก็เชิญละศีลอดมักริบก็จะต้องทิ้งงานก็ไม่สามารถที่จะไปได้ก็ยังมีอีกงานคืนนี้ก็เขาเชิญละศีลอดที่บ้านคุณวิบูลย์มุกตาลีอีกก็บางทีนะอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องไปลงถ่ายไว้นะบางทีก็หมายว่าบางทีตัดสินใจไม่ไปไหนเลยเพราะท่านมุกก็ยุ่งทางนี้ก็ยุ่งเข้าทำนองดีว่ามีคนบ้านผมคนหนึ่งขายเรือขายของขอโทษนะเป็นตัวอย่างพายขายของกลับมาเปียกหมดเลยแกคนสติไม่ค่อยดีด้วยถามว่าทำไมเปียกเรือคว่ำถามว่าทำไมเรือคว่ำเลยเขาบอกว่าฝั่งนู้นมันก็เรียกฝั่งนี้มันก็เรียกไม่รู้จะแวะฝั่งไหนคว่ำเรือเลยเขาบอก นี่วิธีแก้ปัญหา แก้ปัญหาผมก็บางทีเอามาคิดเหมือนกันนะแม้แต่เป็นเรื่องของคนที่สติไม่ดีเนี่ยนะโอ้ยมันยุ่งทางนู้นก็ไปงานนู้นก็ไม่ทันมานี่ก็ไม่ทันเลยไม่ไปสักงานหนึ่งตามภาษาแถวบริเวณเขาเรียกคว่ำเรือเลย มันยุ่งฉะนั้นจึงขอฝากแค่นี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์ซัลลัมอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู